PHP 3000นะแปลงพร้อมเล่นเมมฮูปซีกิกนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันในคลิปนี้ครับผม SI นะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับก็เป็นมือสองให้ไปด้วยนะครับต่อมาเป็นกระเป๋า Air Foam นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้ามือสองเหมือนกันมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะพวกซิปพวกอะไรก็ยังดีอยู่นะเอาไว้เก็บไปเล่นข้างนอกนะครับต่อมาเป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบอะแดปเตอร์แบบเทียบนะครับก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์แล้วก็มีเป็นสาย AC ตัวนี้สามารถถอดแยกได้นะก็ใช้กันได้ปกตินะเป็นของเทียบนะครับต่อมาเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3000นะครับเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าอะไรประกอบใหม่นะครับแล้วก็จะมีตำหนิในส่วนของบอดี้ที่มันตัวนี้เนี่ยประกอบไม่สนิทเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ดูรอบตัวเครื่องก่อนนะตัวนี้เป็นรุ่น3000สีดำนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการติดสติกเกอร์กันรอยไว้นะเป็นลายมาริโอนะครับสีเทาติดรอบเครื่องเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ให้ดูสภาพตัวเครื่องก็จะมีบอดี้เนี่ยมันอยู่นิดนึงนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประกอบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องนะตัวนี้เป็นเมม64กิกนะครับลงเกมพร้อมเล่นนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ System Setting ก่อนนะครับแบตเตอรี่ information นะครับตัวนี้อยู่ที่2ชั่วโมงแต่ว่าการใช้งานจริงอาจจะไม่ถึงเพราะว่าตัวนี้ผมสแตนบายไว้ประมาณ 3-4 วันก็ยังอาจยังอยู่ได้นะไม่ได้ถือว่าแบตเสื่อมจนถึงกับขั้นที่แบตลดลงไปจากการไม่ได้เล่นนะครับSystem Information ตัวนี้เป็น 6.61 Pro C Infinity นะครับก็คือสามารถลงเกมผ่านเมมแล้วก็รันเกมในเมมได้เลยนะครับคือเครื่องแปลงแล้วนะครับIL นะครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับต่อไปดูในส่วนของหน้าจอนะครับจะให้ดูผ่านในเบราว์เซอร์นะว่าหน้าจอเหลืองไหมนะครับโอเคตัวนี้หน้าจอค่อนข้างเหลืองบริเวณขอบๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกรอยฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับในจอไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะครับแต่ก็เนี่ยเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชนะครับก็งานประกอบมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะขายแบบถูกๆให้เอาไปเล่นกันนะครับต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของเมมโมรีนะครับเกมมีเกมในเมมโมรีนะครับเมมตัวนี้เป็น64กิกนะครับก็เมมค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไม่ซีเรียสในส่วนของงานประกอบก็ซื้อไปเล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับมีปังย่านะครับกวีเตอร์ทูนารูโตะฮีโร่นะครับอันนี้เกมมาสักอย่างนะบอสอเมริกันนะครับ NBA นี้เป็นมอเตอร์คอร์สนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์คอร์สอีกเกมหนึ่ง GeForce นะครับเกมมาคุกันนะครับนี่วอลเปจชิปเป็น2012ซารีฮิวนะครับอันนี้เกมมาสักอย่างสไปเดอร์แมนนะครับโปสตีดนินจาอนิเมทฮีโร่นะครับนารูโตะเป็นเกมไม้มดแดงนะครับแล้วก็มีเป็นพวกเวอร์ชวลเครื่องเติมเข้ามานะครับมีพวกเกมบอยมีโปและฟาสต์รีคอเวอรี่เอาไว้รีเซ็ตเกมด้วยเวลาแบตหมดหรือว่าเราเผลอถอดเมมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกเกมมินิเกมต่างๆนะครับมี GTA ในวายซิตี้นะครับ God of Warเทเกน6นะครับโลโก้โลโก้นะครับเดอะเทิร์ดนะครับเบิร์ธเดย์มอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับแล้วก็เป็นกอร์ดิเตอร์2นะครับโอเคครับโดยรวมเครื่องนี้ก็เกมค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมสักหนึ่งเกมให้ชมกันนะครับเครื่องนี้ก็ขายไว้ที่ประมาณ1,400นะครับ1,490เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่ได้สวยเท่าไหร่อาจจะ1,300ก็ได้นะเดี๋ยวรอเลยขายอีกทีนึงนะครับจะไม่ได้ขายถึง1,400เพราะว่าเครื่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็นี่เราไปใช้งานได้จริงแล้วกันในส่วนของปุ่มอะไรต่างๆกดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วล็อกก็ใช้งานได้ปกติจะมีแค่บอดี้ที่ประกอบไม่เรียบร้อยนะครับโอเคต
อนนี้ก็รันเกมได้ปกตินะผมทดสอบเรียบร้อยนะพวกปุ่มอะไรต่างใช้งานได้ปกตินะจะมีการง้างบอดี้บริเวณขอบๆตรงนี้นะปุ่ม Start Select อะไรก็คือใช้งานได้ปกตินะวันนี้เป็นเกม Spider-Man 3นะครับก็ใช้เวลาโหลดค่อนข้างนานนิดนึงเกมมันทดสอบปุ่มลดเสียงเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็เครื่องเสียงได้ปกติลดเสียงได้ปกติปุ่มนิ้วเสียงครับก็ใช้งานได้ปกตินี่ปรับแสงหน้าจอนะครับนะครับก็โอเคครับทดสอบให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ 1,400 บาทนะเพราะว่ามีตำหนิค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้ได้เมม 64 กิกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จกระเป๋ายาโฟมแล้วก็เคสใสนะครับ